ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันหลังจากที่แอนจักรพงษ์จักราจุฑาทิพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนหรือว่า JKN ได้ออกมาโพสต์ประกาศถึงร้านอาหารหลายแห่งที่ประสบปัญหาอยากช่วยด้วยการขอเข้าซื้อกิจการนับ10แห่งโดยให้อินบ็อกซ์รายละเอียดเข้ามาใน Facebook นะครับแต่ก็มีประเด็นดราม่าตามมาเมื่อมีชาวอินเทอร์เน็ตบางรายโพสต์วิจารณ์เรื่องดังกล่าวโดยมองว่าผู้ประกอบการอาจไม่ได้อยากขายร้านแต่อยากขายของมากกว่าการทำแบบนี้เป็นการเทคโอเวอร์กิจการแต่ทำให้เหมือนทำบุญเหมือนเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กรวยแล้วก็ซื้อเก็บไว้แล้วก็ยังมีบัญชี Twitter หนุ่มรายนึงซึ่งอยู่ในกวน3นิ้วเนี่ยนะครับเข้ามาด่าหยาบคายกับแอนจักรพงษ์และยังบอกว่ารวบซื้อกิจการในวันที่เขาอ่อนแออันนี้เรียกว่าช่วยเหลือเหรอซึ่งแอนจักรพงษ์ได้โพสต์ภาพแคปข้อความจากชาวเน็ตบางส่วนที่วิจารณ์ถึงเรื่องนี้ประกาศจะฟ้องเรียกเงิน10ล้านที่ทำให้ตนเองเสื่อมเสียจากการคอมเมนต์ที่ไม่ได้คิดซึ่งงานนี้ก็มีหลายเสียงหนุนให้แอนจักรพงษ์ฟ้องให้เป็นเยี่ยงอย่างจะได้ไม่ไปด่าทอใครแบบไร้เหตุผลอีกต่อไปต่อมาปวินชัชวาลพงพันธ์ผู้ที่ก่อตั้งกลุ่ม Facebook จับจ้วงสถาบันก็ได้โพสต์ Facebook นะครับบอกว่าตอนแรกแอบชื่นชมคิดว่าเป็นกระเทยที่เก่งด้านธุรกิจแต่พอข้ามเพศมาแล้วกลายเป็นบ้าบอขี้อวดขี้วีนดูถูกคนอื่นออกรายการทุกครั้งต้องอวดผัวตัวเองอวดว่าเอาเงินเลี้ยงผู้ชายจากนั้นก็อวดความสวยของตัวเองอธิบายเป็นฉากๆว่ากีของตัวเองสวยกว่ากีผู้หญิงไปทำเลเซอร์ให้กีเป็นสีชมพูดูรายการนางไม่เคยจบเพราะเยอะแปลงเพศไปแล้วกลายเป็นจริตเลยความเป็นผู้หญิงจะบอกว่าเป็นจริตกระเทยตกค้างก็ไม่น่าจะใช่เพราะไม่ใช่กระเทยทุกคนมีจะมีนิสัยล้นขนาดนี้พอมีคนวิจารณ์ว่านางฉวยโอกาสซ้อนธุรกิจที่กำลังจะล้มละลายก็ออกมาตีโพยตีพายทวงบุญคุณเคยทำความดีให้สังคมมากมายแถมด่าคนวิจารณ์ว่าเป็นคนเลวคือตัวเองเป็นคนดีที่ไม่นับว่าการออกรายการครั้งนั้นที่ลากบุคคลที่3มาเกี่ยวข้องเอาเรื่องบนเตียงเข้ามาแฉคืออย่างที่บอกข้ามเพศพันล้านแต่ไม่มีเงินซื้อมารยาทโอ้ my god นางบอกนางจะเป็นนายกด้วยนะโอ้ยกูขำและล่าสุดทางด้านแอนจักรพงษ์ก็ได้เคลื่อนไหวนะครับได้มีการทวีตข้อความหลังจากที่นายประวินโพสต์ใน Facebook ระบุชัดเจนนะครับบอกว่าคนป่วยทางจิตมันอยู่ต่างประเทศไม่มีอะไรจะเสียเพราะเสียไปหมดแล้วทั้งชีวิตไม่มีงานทำไม่มีแผ่นดินอยู่มันไม่หิวเหตุผลแต่หิวแสงคนที่ช่วยไปคอมเมนต์ช่วยแทนนอกจากจะตกเป็นเครื่องมือในการสร้างแสงให้มันแล้วยังไปขึ้นศาลเสียตังค์เพราะไม่รับกระเช้านะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในโพสต์ของประวินได้มีคอมเมนต์จากคนที่ติดตามเข้ามาด่าทอพาดพิงถึงแอนจักรพงษ์ด้วยถ้อยคำหยาบคายมากมายจึงเป็นเหตุให้แอนจักรพงษ์ตัดสินใจจะฟ้องหมิ่นประมาทด้วยนะครับสำหรับแอนจักรพงษ์ถ้ายังจำกันได้ก็เคยมีกรณีความขัดแย้งกับนายณวัฒน์อิสระไกรศรีเนื่องจากว่าแอนไปออกรายการหนึ่งแล้วพูดถึงชีวิตรักและก็เรื่องบนเตียงแต่ว่าดันพาดพิงไปถึงบุคคลที่3จนทำให้ข้ามเพศพันล้านอย่างแอนจักรพงษ์นั้นเนี่ยครับถูกชาวอินเทอร์เน็ตด่ามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับจนต้องมีการอัดคลิปเสียงขอโทษโดยที่ณวัฒน์ผู้ที่ไม่เคยพลาดสักกระแสก็ออกมาโพสต์ถึงการสนับสนุนความเท่าเทียมและก็เนื้อหาที่หลายคนอ่านแล้วก็คาดว่าหมายถึงแอนจักรพงษ์นะครับบอกว่าผมสนับสนุนสิทธิและความเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็ตามแต่เห็นผู้หญิงข้ามเพศที่พยายามปั้นตัวเองว่าทั้งสวยและรวยมากมานั่งให้สัมภาษณ์ตั้งแฉเรื่องส่วนตัวและบูลลี่คนอื่นโดยใช้คำหยาบคายโอ้อวดพฤติกรรมในเรื่องแฟนบลา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 โดยที่บุคคลที่ถูกพาดพิงไม่มีสิทธิ์ได้โต้แย้งเข้าข่ายหมิ่นประมาทได้เต็มคนนี้พยายามรณรงค์เปลี่ยนคำนำหน้าให้เป็นนางสาวผมว่าผู้หญิงทั้งประเทศเขาคงไม่อยากให้ใช้เพราะผู้หญิงทั่วไปเขาไม่ทำนิสัยแบบนี้สัญญกรรมเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างครบทุกอย่างครับยกเว้นนิสัยและความคิดนะครับเคยมาร่วมรายการผมหลายครั้งแต่จากนี้ไปผมขอแบนคนนี้ทุกรายการทีวีที่ผมทำไม่ยอมให้ใช้พื้นที่สื่อในการเหยียดคนอื่นและโฆษณาตัวเองเกินจริงครับและหลายรายการที่ผมรู้จักก็แบนเหมือนกันทั้งนี้แอนจักรพงษ์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวคนจีนนะครับเป็นลูกชายคนโตของบ้านมีน้องสาว1คนจบการศึกษาระดับมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยด้านรัฐศาสตร์ที่ประเทศออสเตรเลียก่อนที่เธอนั้นเนี่ยครับสุดท้ายก็ผันตัวเองมาเป็นผู้หญิงข้ามเพศแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำธุรกิจครับ